ว่าโดยเรื่องคนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาคนโง่ชอบเถียงคนฉลาดชอบถามคนเจ้าปัญญาชอบสังเกตคนโง่ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่คนฉลาดดิ้นรนเพื่อการพัฒนาคนเจ้าปัญญาดิ้นรนเพื่อความเป็นอิสระคนโง่รอให้ความสำเร็จมาหาคนฉลาดเดินไปหาความสำเร็จ คนเจ้าปัญญาปักหลักสร้างความสําเร็จคนโง่ชอบขอความรักความเห็นใจคนฉลาดชอบให้ความรักความเข้าใจคนเจ้าปัญญาชอบให้ปัญญาเพื่อให้ทุกคนรักและเข้าใจตนเอง สวัสดีครับคุณมูาฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาเขียนโดยชัยณพลหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและพัฒนาตนเองสาระสั้นๆในแต่ละหัวข้อนั้นอาจทำให้เราเป็นได้ทั้งคนโง่คนฉลาดและคนเจ้าปัญญา มันคือข้อชี้แนะให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขในชีวิตประจำวันของเราเองพวกเรามาลองสำรวจตัวเองดูว่าเรามีลักษณะของคนแบบไหน 1. ว่าด้วยเรื่องความรักและคู่คนโง่กระหายคู่เวลาอยู่คนเดียวจึงไม่เป็นสุขต้องดิ้นรนพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เสมอ คนฉลาดปฏิเสธคู่จึงเป็นสุขเมื่ออยู่คนเดียวคนเจ้าปัญญาไม่สแสวงหาแต่ก็ไม่ปฏิเสธอยู่คนเดียวก็เป็นสุขดีอยู่กับคู่ก็เป็นสุขได้2ว่าด้วยเรื่องการบริหารความรักคนง้อหลงรักจึงจมปลักอยู่กับความทุกข์ระทมคนฉลาดสลัดรักจึงเป็นอิสระจากพันธนาการคนเจ้าปัญญา ยกระดับความรักในใจตนจากความรักธรรมดาสู่เมตตาสากลจากเมตตาสากลสู่ความบริสุทธิ์นิรันด์จึงถึงที่สุดของคุณค่าแห่งรัก 3. ว่าด้วยเรื่องการบริหารธุรกิจคนโง่ทำธุรกิจด้วยความอยากได้คนฉลาดทำธุรกิจด้วยความอยากแลกเปลี่ยนคนเจ้าปัญญาทำธุรกิจด้วยความอยากให้ 4. ว่าด้วยเรื่องระบบธุรกิจคนโง่เรียกร้องการผูกขาดเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นคนชลาเรียกร้องเสรีเพื่อแข่งขันกันอย่างเต็มที่คนเจ้าปัญญาเรียกร้องดุลยภาพสัมพันธ์กันอย่างสมดุลและรุ่งเรืองอย่างพอดี 5. ว่าได้เรื่องการบริหารระเบียบคนโง่ทำงานเพื่อความถูกต้องตามอาักขรจึงเป็นได้แค่เสมียน คนฉลาดทำงานเพื่อความถูกต้องตามเจตนารมณ์จึงได้เป็นผู้บริหารคนเจ้าปัญญาทำงานเพื่อความถูกต้องต่อผลสูงสุดจึงได้เป็นเจ้าของ 6. ว่าด้วยเรื่องการทำงานคนโง่ทำงานเพื่อเงินจึงมองไม่เห็นคุณค่าอื่นๆของงานทำให้ได้เงินมายากเย็นคนฉลาดทำงานเพื่องานจึงได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ทำให้ได้เงินมาอย่างง่ายดาย คนเจ้าปัญญาทำงานเพื่อหยิบยื่นแก่สังคมจึงได้ผลงานที่น่าชื่นชมได้เงินได้ชื่อเสียงมิตรมหาสารก็ย่อมตามมาด้วย 7. ว่าด้วยเรื่องความเพียรคนโง่มัวขยันในเรื่องไรสาระจึงมักพบปะแต่เรื่องไรประโยชน์คนฉลาดขยันในเรื่องที่มีคุณมาก มีโทษน้อยจึงได้ประโยชน์มากและมีโทษแทรกบ้างแต่เล็กน้อยคนเจ้าปัญญาขยันทำตนให้เหนือคุณและโทษจึงบริหารสถานการณ์ได้อย่างอิสระ 8. ว่าได้เรื่องความสันโดษคนโง่เอาสันโดษบำรุงความเกียดค้านจึงตกต่าคนฉลาดเอาสันโดษสรรหาคุณค่าและความพอดีจึงบริหารเก่งและสำเร็จง่าย คนเจ้าปัญญาเอาสันโดษเป็นมาตรการปล่อยวางจึงได้บุญมากและสำเร็จได้ด้วยบุญฤรธิ์กว่าด้วยเรื่องการบริหารทรัพย์คนโง่บริหารความมีทรัพย์เป็นสุขกับการได้มีพอตายกลายเป็นผีคนอื่นได้คลองแทนคนฉลาดบริโภคอำนาจของทรัพย์เป็นสุขกับการได้จับใจ่ายใช้สอยทำทรัพย์ให้ร่อยหลอต้องหาใหม่อยู่เรื่อยไป คนเจ้าปัญญาบริโภคคุณค่าแห่งทรัพย์เป็นสุขกับการสร้างการรักษาการสละและการพัฒนาคุณค่าของทรัพย์ 10. ว่าด้วยเรื่องความปรารถนาคนโง่ชอบตามใจตนเองจึงมีภารกิจการตามใจไม่มีที่สิ้นสุดคนฉลาดชอบควบคุมตนเองจึงมีภารกิจที่เหนื่อยยากและขัดแย้งตลอดการ คนเจ้าปัญญาชอบล้างใจตนเองจึงมีที่สุดแห่งภารกิจณนะความบริสุทธิ์ 11. ว่าด้วยเรื่องการอวดตนคนง่อชอบอวดตัวจึงได้รับความหมั่นไส้และต่อต้านคนฉลาดชอบถ่อมตัวจึงได้รับความเห็นใจและความช่วยเหลือเป็นรางวัลคนเจ้าปัญญาย่อมมั่นใจในตนแต่ไม่นิยมแสดงตนไม่ยกตน ไม่ถ่อมตัวสำแดงบทบาทตามหน้าที่จึงได้รับความเคารพและความเชื่อถือเป็นรางวัล 12. ว่าด้วยเรื่องการบริหารสิ่งเราง้าคนโง่มักไหลตามสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วยาวจึงเลวไหลแปรปลวนไปไม่รู้จบคนฉลาดมักปฏิเสธสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วยาวจึงเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแต่ก็คับแคบอย่างยิ่ง คนเจ้าปัญญานิยมบริหารสิ่งที่เข้ามายั่วยาจึงสามารถกลั่นหาประโยชน์จากทุกสิ่งในทุกสถานการณ์ 13. ว่าด้วยเรื่องการวิพากวิจารณ์คนโง่โมวแต่วิพากวิจารณ์และนินทาคนอื่นไม่จริงใจกับใครจึงไม่มีใครจริงใจด้วย คนฉลาดมัวแต่วิพากวิจารณ์ตนอย่างที่เป็นโดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปทำให้ไม่มีคนเข้าใจจริงเคียงข้างคนเจ้าปัญญาไม่วิพากวิจารณ์ใครหลีกเลี่ยงการวิพากวิจารณ์ตนและคนอื่นทำให้มีมิตรแท้ 14. ว่าด้วยเรื่องการพูดคนโง่อชอบใช้อารมณ์ในการพูดคนฉลาดชอบใช้เหตุผลในการพูด คนเจ้าปัญญาชอบใช้ธรรมะในการพูด 15. ว่าด้วยเรื่องความโง่และความฉลาดคนโง่ชอบคิดว่าตนฉลาดคนฉลาดชอบคิดว่าตนโง่จึงชอบแกลงง้งโง่คนเจ้าปัญญาเห็นความโง่และความฉลาดที่ซ้อนกันอยู่ 15. ว่าด้วยเรื่องความคิดคนโง่ทำก่อนแล้วถึงคิด คนฉลาดคิดมาก่อนแล้วถึงทำคนเจ้าปัญญาคิดไปทำไป 16. ว่าด้วยเรื่องการบริหารเป้าหมายคนโง่มักใช้ชีวิตอย่างไรเป้าหมายคนฉลาดมักตั้งเป้าหมายชีวิตยิ่งใหญ่คนเจ้าปัญญามีเป้าหมายน้อยนิดเพื่อสานสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ 17. ว่าด้วยเรื่องคุณค่าคนโง่ ยึดความชอบหรือความไม่ชอบเป็นสำคัญคนฉลาดยึดความถูกและความผิดเป็นสำคัญคนเจ้าปัญญายึดประโยชน์สุขสำหรับทุกฝ่ายเป็นสำคัญ18ว่าด้วยเรื่องจรรยามารยาทคนงโง่แข็งกระด้างจึงล้มเหลวคนฉลาดยืดหยุ่นจึงกระจายตนไปตามสถานการณ์ต่างๆได้ คนเจ้าปัญญาอ่อนโยนจึงเจริญงอกงามทยานขึ้นสู่ที่สูงได้ 19. ว่าด้วยเรื่องแหล่งมิตรภาพคนงอชอบหาเพื่อนจากวงเล่าหรือแหล่งอบายมุขจึงได้แต่มิตรเทียมที่นำภัยมาสู่ชีวิตคนฉลาดชอบหาเพื่อนจากงานจึงได้มิตรดีร่วมอุดมการคนเจ้าปัญญาชอบหาเพื่อนจากธรรมสภาวะ จึงได้มิตแท้ที่มีรสนิยมเหนือเงื่อนไขทางโลก 20. ว่าด้วยเรื่องการบริหารธรรมคนโง่ดูหมิ่นธรรมะชีวิตจึงหายนะคนฉลาดศึกษาธรรมะจึงรู้ลึกและดำเนินชีวิตด้วยดีคนเจ้าปัญญาใช้ธรรมะจึงดำเนินชีวิตอย่างเหนือชั้น 21. ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้คนโง่ ชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปไม่ได้คนฉลาดชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปได้คนเจ้าปัญญาเห็นในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จึงปรับความหวังให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ที่มีประโยชน์22ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์คนโง่มัวอดทนกับความทุกข์จึงต้องทนทุกข์ตลอดไปคนฉลาดมากักหนีทุกข์ จึงทำให้ต้องหนีทุก์อยู่ร่ำไปคนเจ้าปัญญาทำลายเงื่อนไขแห่งทุก์ทำใจให้อยู่กับทุก์ได้โดยไม่ทุก์จึงไม่ต้องอดทนกับทุก์และไม่ต้องหนีทุก์ทำให้ใจอยู่เย็นและเป็นสุขได้ทุกเมือ่อ 23. ว่าด้วยเรื่องค่าของคนคนงโง่ประเมินค่าคนจากปริญญาจึงรู้จักแค่ตรายี่ห้อประติดชีวิต คนฉลาดประเมินค่าคนจากความสามารถจึงรู้จักคุณภาพของชีวิตคนเจ้าปัญญาประเมินค่าคนจากความเอื้อประโยชน์จึงรู้จักประโยชน์แท้แห่งชีวิตจริง24ว่าด้วยเรื่องการรู้จักแจ้งตนเองคนงโง่อยู่กับตนก็ไม่รู้จักตนจึงกลัวตัวเองไปต่างๆนานาคนฉลาดอยู่กับตนและรู้จักตนดี แต่ไม่รู้สิ่งที่ดีกว่าตนจึงงุ่นงานอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวปั้นตนให้เป็นแบบต่างๆคนเจ้าปัญญาย่อมรู้จักตนดีที่สุดจนทะลุความเป็นตนจึงบริหารตนได้อย่างสร้างสารรค์ 25. ว่าด้วยเรื่องความยิ่งใหญ่คนโง่เห็นว่าตนยิ่งใหญ่จึงจมอยู่ในตัวตนอันกระจ้ยร่อยท่ามกลางเอกภพอันไร้ขอบเขต คนฉลาดเห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่หวาดกลัวและเทิดทูนธรรมชาติส่วนใดที่ตนเข้าไปไม่ถึงจะโยนความผิดไว้ในอุ้งหัดของพูดผีและพระเจ้าคนเจ้าปัญญาเห็นว่าความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เพราะทั้งตนทั้งธรรมชาติและวิญญาณทั้งหลายล้วนมีเป้าหมายสูงสุดที่ความบริสุทธิ์26ว่าด้วยเรื่องวิธีการดำเนินชีวิต คนโง่ามากโกงกินกรรมจึงกระหน่ำให้เสียทรัพย์ทำให้จนอยู่ร่ำไปคนฉลาดแข่งขันแย่งกันกินอย่างถูกกฎหมายคนเจ้าปัญญาแบ่งปันกันกินตามความพอดี 27. ว่าด้วยเรื่องลักษณะความสัมพันธ์คนโง่เอาแต่ได้จึงเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปคนฉลาดมีแต่ให้ จึงเป็นที่รักอย่างเหนื่อยากแต่สุขใจคนเจ้าปัญญาจัดระเบียบกับการรับและการให้สมดุลกันจึงพอดีและเป็นที่พอใจ28ว่าด้วยเรื่องกลงชีวิตคนโง่หลงชาติตระกูลคนฉลาดหลงความรู้คนเจ้าปัญญาหลงสภาวะอันเป็นที่สุด29ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติสัมพันธ์ คนโง่พยายามหนีธรรมชาติแต่หนีเท่าไรก็หนีไม่พ้นเพราะตนก็คือหนึ่งในธรรมชาติเช่นกันคนฉลาดลหลงไหลในธรรมชาติพยายามอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนจึงพึงพอใจในตนและสภาพแวดล้อมคนเจ้าปัญญาอยู่เหนือธรรมชาติจึงบริหารตนบนกระแสธรรมชาติได้30ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์กับธรรมชาติ คนง่อพยายามควบคุมธรรมชาติคนฉลาดพยายามผสานตนกับธรรมชาติคนเจ้าปัญญาบริโภคธรรมชาติอย่างเหนือชั้นจึงคงทุกอย่างไว้ให้สมบูรณ์ได้อย่างที่มันเป็น31ว่าด้วยเรื่องความมุ่งหวังคนโง่อทำอะไรก็อ้างความหวังดีคนฉลาดทำอะไรก็อ้างความเจริญก้าวหน้าคนเจ้าปัญญาทำอะไรคำนึงถึงความพอดีทั้งโดยภาวะ ฐานะปัจจัยกลไกและเป้าหมายจึงไม่สร้างปัญหาแต่พาสู่ความเจริญอันยั่งยืน 32. ว่าด้วยเรื่องการเวลาสัมพันธ์คนโง่พร่ำเพรออยู่กับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มักมีความคิดถอยหลังทั้งที่ทชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าจึงขัดแย้งกับความเป็นจริงแห่งโลกอยู่เนืองเองคนฉลาด เพ้อเจ้ออยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงรู้สึกไม่พึงพอใจกับโลกแห่งความจริงที่เป็นอยู่ตลอดเวลาคนเจ้าปัญญาย่อมยืนอยู่บนปัจจุบันเอาพลังแห่งอดีตมาสร้างปัจจุบันให้สมบูรณ์เพื่อสรรสร้างอนาคตที่งดงามส3ว่าด้วยเรื่องความนิยมคนโง่ลงสมัย พยายามไล่าตามสมัยด้วยการทำตัวให้ทันสมัยแต่ไล่เท่าไรก็ไม่เคยทันเพราะสมัยนิยมก็ไหลไปเรื่อยไม่เคยหยุดนิ่งคนฉลาดลงการสร้างสรรค์คิดและทำสิ่งใหม่เสมอผู้คนล้วนกวดไล่าตามสิ่งแปลกใหม่แห่งยุคสมัยจึงต้องสรรสร้างหาสิ่งใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดคนเจ้าปัญญาย่อมอากาลิโกเหนือการเวลาไม่ตามสมัย ไม่หนีสมัยแต่ใช้ประโยชน์ทุกสิ่งในทุกสมัย34ว่าด้วยเรื่องการขจัดทุกข์คนโง่พอเจอทุกข์ใดนๆนก็โดดเข้าหาอบายามุกจึงหายนะคนฉลาดพอเจอทุกข์ใดๆก็โดดเข้าหามิตรที่ดีจึงพอคลายทุกข์ได้บ้างคนเจ้าปัญญาพอเจอทุกข์ใดๆก็โดดเข้าหาความบริสุทธิ์จึงหลุดพ้น 35. ว่าด้วยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงคนโง่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นจึงกลัวการเปลี่ยนแปลงปฏิเสธสิ่งแปลกใหม่คนฉลาดยอมรับความไม่แน่นอนจึงทำตนให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาคนเจ้าปัญญาย่อมปล่อยวางสิ่งที่ปลวนแปลได้ไม่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่แน่นอน36 ว่าได้เรื่องความผิดคนโง่เห็นแต่ความชั่วร้ายและป้ายโทษคนอื่นอยู่เรื่อยคนฉลาดย่อมเห็นความชั่วร้ายในตนเองจึงแก้ไขตนทำตนให้ดีขึ้นคนเจ้าปัญญาเห็นความชั่วร้ายสากลจึงเข้าใจทุกคนในทุกสถานการณ์37ว่าได้เรื่องปัญญาสัมพันธ์คนโง่ ยึดถือความรู้จึงได้แต่แท่งเทียนที่ไร้แสงคนฉลาดยึดถือปัญญาญาณจึงได้แสงเทียนสองทางคนเจ้าปัญญายึดถือความบริสุทธิ์จึงได้ประโยชน์จากแสงแห่งชีวิต38ว่าด้วยเรื่องค่าของคนคนโง่ประเมินค่าของคนด้วยฐานะทางทรัพย์สินจึงเห็นแต่เปลือกชีวิต คนฉลาดประเมินค่าของคนด้วยภาวะทางจิตใจจึงเห็นน้ำเลี้ยงชีวิตคนเจ้าปัญญาประเมินคุณค่าของคนด้วยอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงเห็นคุณค่าแห่งชีวิตเมื่อพิจาราดูก็จะรู้แล้วว่าเรามีลักษณะของคนแบบไหนบางเรื่องเราอาจเป็นคนโง่บางเรื่องเราอาจเป็นคนฉลาดและบางเรื่อง เราอาจเป็นคนเจ้าปัญญาผู้เขียนบอกว่าอย่ามัวโง่งมงายจงข้นขวายพัฒนาอย่าฉลาดอย่างขาดปัญญาแต่จงเป็นมนุษย์ที่เลิศด,ด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ